นับสนุนโดยทุกเรื่องประกันภัย TQM ช่วยได้ที่เดิมครับที่เดิมที่แล้วนะคะครับมาอยู่ที่บ้านท่านอาจารย์สุรเดชแก้วท่าไม้ครับผมแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงดนตรีครับได้ยินแว่วๆมาเพราะมากเคลิ้มอยากจะเดินเข้าไปข้างในแล้วครับเคลิ้มมากอยู่ตรงนี้ก่อนอดใจไม่ไหวจากเทปที่แล้วนะคะเราเคยพูดไว้แล้วนะคะบอกว่าโอ้โหแรงดันใจเนี่ยของอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ตัวของอาจารย์เองใช่ครับนะคะแต่มีเรื่องราวของครอบครัวเข้ามาช่วยด้วยเป็นองค์ประกอบสำคัญเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในการสร้างงานศิลปะของอาจารย์ด้วยนะครับและมากกว่านั้นนะคะจะบอกว่านะคะลูกๆเป็นอาร์ติสนะครับอาร์ติสคนนี้ใช่ไหมณเดชน์ชัดๆณเดชน์ชัดๆนะคะแต่เดี๋ยวพี่โยอุบไว้ก่อนณเดชน์อาจจะชิดซ้ายค่ะนะคะก็คือว่านะคะบรรดาลูกๆของอาจารย์เองนะคะก็มีความเป็นศิลปินด้วยใช่ครับดังนั้นนะคะจะพลาดได้ยังไงอ่ะนั่นแหละครับอาทิตย์แล้วสนุกขนาดนั้นอาทิตย์นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเราจะไปเปิดหลังบ้านครับผมไปดูศิลปะที่มีชีวิตของอาจารย์ที่อาจารย์สร้างไว้นะครับนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะท่านอาจารย์สุรเดชก็ท่ามาแล้วนี่คนนี้พี่โอครับผมเป็นแรงบันดาลใจของอาจารย์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างอันไหนบอกว่าเราจะมาดูหลังบ้านมาดูหลังบ้านเนี่ยส่วนนี้ในครัวเนี่ยในครัวใช่ไหมคะในหลังบ้านนะคะพี่โอใช่ไหมคะจะบอกว่าพี่โอเป็นคนที่น่ารักมากนะคะทำขนมปังหน้าหัวเลยมากเราตลกบริโภคกันเขาเชิญเขาขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยค่ะฝากท้องด้วยแล้วกันตอนที่คุณโยธานั้นรู้สึกหมูทำไปกี่ตัว7-8ตัวเนาะ5ประมาณไม่ถึงนะคะ5เองต่อคำนะต่อคำมีหน้าสิค่ะยังว่ายังไม่ค่อยอิ่มมันก็มีขาดประมาณ10ตัวอ๋อค่ะแล้วนี่เราจะมาเข้าอะไรกันนี่นะคะจากนะคะเมื่อตอนเทปที่แล้วนะคะเราได้สอบถามเรื่องประวัติเนี่ยโอ้โหเรื่องราวพ่อต้องพูดถึงแรงบันดาลใจเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณจะต้องถามในส่วนของพี่โอ๋ก่อนนะมาพบเจอกันได้ยังไงบอกว่าเรียนอยู่ที่คณะมัณฑนศิลป์ใช่ไหมคะเห็นว่ามีประวัติเขาเป็นมาครอบครัวเป็นครอบครัวจิตกรด้วยค่ะก็คือตั้งแต่รุ่นคุณตาคุณยายของเด็กๆอะค่ะคุณตาก็จิตกรรมคุณยายก็มัณฑนศิลป์ค่ะคุณทวดก็เป็นอาจารย์สถาปัตย์ที่ศิลปากรค่ะอาจารย์วิชาศิลปกรรมค่ะก็เลยมีเป็นครอบครัวศิลปินมาอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วถ้าอย่างนั้นก็แปลว่ามีความผูกพันด้วยความที่ว่าตั้งแต่รุ่นของคุณทวดเนี่ยนะคะใช่ไหมคะที่เขียนตำราด้วยหรือเปล่าคะก็เป็นอาจารย์สอนนะคะค่ะก็สอนจนอายุเยอะเลยค่ะ90ยังสอนอยู่เลยตอนสมัยผมอยู่ช่างศิลป์ท่านยังสอนช่างศิลป์อยู่เลยเนาะเป็นตัวเล็กๆผอมๆแต่ว่าเรียกว่าแข็งแรงมากเลยอาจารย์หลวงศิลปกรรมสุวิสารศิลปกรรมใช่เพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านจะมีทั้งศิลปกรแล้วก็จะมีทั้งจุฬาด้วยเงี้ยแต่ท่านอยู่ในสาขาของสถาปัตย์สถาปนิกก็ถ้าบอกว่าจริงๆแล้วเห็นพี่ก็จบทางด้านมัณฑนศิลป์แต่บอกว่านิเทศศิลป์ค่ะใช่มั้ยคะเรียนวาดรูปก็เขียนรูปด้วยคุณตานี่เป็นตัวคุณตาเป็นจิตกรรมหมายถึงคุณตาของเด็กๆนะฮะของส่วนคุณยายเนี่ยทางด้านมัณฑนศิลป์แต่ด้านอินทีเรียดีไซน์ครับของพี่โอเค้าทางด้านนิเทศศิลป์นิเทศศิลป์นะคะก็คือก็เรียนวาดเหมือนกันค่ะใช่มั้ยคะแล้วอยู่ดีๆตอนแอบถามเค้ามาละว่าตอนเจอเป็นไงตอนนั้นตอนครั้งแรกที่ได้เจอพี่เค้ารู้สึกยังไงบ้างคะก็เจอกันเขาตามจีบหรือไงคะเขาจีบรุ่นเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบว่าก็
ก็คงเดินสวนกันไปสวนกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหยียบเท้ากันแล้วขัดขากันก็แบบโอเคพอหัวเข้ามาปุ๊บแล้วก็มองหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอเคแล้วชกกันจะจบไม่ละกันจะจบค่ะนะคะเลยก็สมัยเรียนอาจารย์ก็คบกันตั้งแต่สมัยเรียนเลยใช่ไหมครับผมก็อาจารย์เดชจบแล้วนะคะอยู่ปี5ปี5คือไม่ได้เจอกันตอนช่วงเวลาเรียนนะครับตอนนั้นผมอยู่ปี5โยอยู่ปี1แต่ในมหาวิทยาลัยตอนนั้นไม่ค่อยเจอแต่ว่าเจอตอนหลังแล้วครับตอนนั้นอาจารย์ฮอตมากเลยครับฮอตแพนเนาะรุ่นเกกาสั้นก็เรียบๆนะคะค่ะด้วยความแบบว่าบุคลิกอะไรต่างๆแล้วก็นิสัยก็เป็นคนเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีตังค์ไม่ตังค์มีแต่มีถ่ายโฆษณาด้วยใช่ไหมโฆษณาไม่มีแต่มิวสิกวิดีโอใช่มิวสิกวิดีโอแล้วเล่นหนังเข้าวงการบันเทิงเลยใช่ไหมเล่นหนังเป็นนางเอกอยู่7-8ปีใช่ไหมนี่นะเป็นสตาร์มีโอกาสเคยอะไรอะทำเพลงอยู่กันเพราะว่าตอนนั้นมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งชื่อพี่ต้าพี่เศรษฐ์สันตุวันก็เอาเพลงของท่านมุ้ยท่านอะที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรเงี้ยจะเอามาภาษาในเขาเรียกอะไรอะเหมือนกับเอามาปรับปรุงแล้วก็มาอะไรใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ให้ผมร้องกับมีเพื่อนๆหลายๆคนช่วยๆกันเพื่อนน้องๆแล้วใช้ชื่อว่าวงโครนแล้วก็มีความหมายอะไรบางอย่างซึ่งผมอาจจะจำไม่ได้ไปหมดอะไรเงี้ยแล้วมาตั้งชื่อในยุคนั้นก็โอ้ยเลิกเรียนไปสักพักเลยเนาะประมาณมันก็หยุดดรอปเรียนเพื่อจะมาทำเพลงทำอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นมีพี่เฉลิมชัยกับพี่ปัญญาท่านไปเขียนวัดที่วัดพุทธบุตรใช่แล้วเสร็จแล้วก็มีเพื่อนๆไปทำอยู่ที่นั่นก็ติดต่อมาประมาณว่าเฮ้ยเดชเห็นเขียนศิลปะไทยได้อย่างเงี้ยไปช่วยกันเขียนเนี่ยตอนนั้นก็ดีใจมากนะแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ต้าก็จะทำเพลงทางนู้นก็ช่วยไปอะไรเงี้ยไปต่างประเทศด้วยเนี่ยไปมาปุ๊บไม่รู้ถูกตัดสินใจยังไงจะอยู่ทำเพลงที่นี่แล้วก็เลยแบบไปมาก็ไม่ได้ทำเพลงก็ไม่ได้ออกมาอะไรเงี้ยก็แต่ก็ยังโอเคอ่ะเพราะว่าเนาะชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปอะไรเงี้ยแล้วอย่างในส่วนของพี่โอ๋ล่ะคะหลังจากที่เรียนจบแล้วอะค่ะก็มีไปผ่านบริษัทโฆษณานิดหน่อยเองค่ะก็ต้องบอกว่าน้อยมากเพราะว่าพอที่สุดแล้วพอดีช่วงนั้นอาจารย์เด็ดก็ทำงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามาช่วยงานกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่พี่โอ๋นี่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแรงบันดาลใจด้วยแล้วก็เหมือนกับช่วยเป็นคู่คิดกันในการทำงานอะไรเงี้ยบางทีรับงานมาเขาจะเป็นคนเหมือนกับพวกสไตลิสต์เนาะเขาจะมีของเรามันออกแบบมีฝีมือแต่ว่าเฉยๆอ่ะแต่เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีมุมมองในที่แบบไปดูเป็นอาร์ตสมัยใหม่ใช่ใช่เนาะใช่ก็จะเท่ๆเก๋ๆใช่ไหมของเรามันจะบึกๆทุยๆหน่อยๆออกต่างจังหวัดนิดๆก็เรียกว่าพอหลังจากที่ว่าคบกันแฟนกันก็ช่วยกันในเรื่องของออกไอเดียก็คือทำงานด้วยกันถูกไหมคะแล้วพอได้แต่งงานกันโมเมนต์หวานหวานยังไงบ้างคะตอนนั้นเจอกันเป็นไงบ้างคะตัดสินใจไม่ส่วนใหญ่แบบหวานๆก็มีไหมส่วนใหญ่จะแบบงานทำงานกันเยอะมากส่วนใหญ่คือคุณยายเนี่ยเป็นทำอินทีเรียใช่ไหมก็จะเอางานให้เราช่วยออกแบบทำแรกๆส่วนใหญ่งานจะเป็นพวกเพ้นท์เฟอร์นิเจอร์แต่งเป็นมูลงเพนติ้งอะไรพวกนี้ซะมากกว่าแต่พอดีผมมีโอกาสได้อาจารย์ประทีปสว่างสุขท่านชวนมาสอนที่มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นก็เลยได้ทำงานแล้วก็แบ่งเป็นระหว่างงานสอนกับงานที่ช่วยพี่โอก็ทำงานเนี้ยก็ต้องสลับกันแล้วหลังจากแต่งงานไปถึงในส่วนแต่งงานเลยใช่ไหมตอนนั้นมีการวางแผนอยู่ไหมก่อนไหมคะว่าจะมีลูกยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะกี่คนใช่นะอนาคตสำหรับครอบครัวเนาะก็คิดว่าสิ่งนี้มันก็สำคัญเหมือนกันเนาะคือการมีลูกที่เราต้องดูแลต่อไปโดยเฉพาะแล้วก็ฝันเรื่องของการดูแลเขาการเติบโตแล้วก็โดยเฉพาะสายขางานศิลปะเราอะไรเงี้ยค่ะมีน้องทั้งหมด3คนใช่ไหมคะเห็นน้องคนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่ออะไรนะคะชื่อน้องเอิงอัญญาแก้วท่าไม้ค่ะนะคะแล้วก็มีน้องแฝดอีก2คนแล้วก็ห่างมาอีกประมาณสัก3ปีเนาะ3ปี3ปีครึ่งใช่3ปีครึ่งแล้วก็มีน้องชายฝาแฝดมาอีก2คนชื่อน้องโอบน้องเอื้อศิลปกรแก้วทำไม้กับศิลปะแก้วทำไม้ครับค่ะตอนนั้นเนี่ยได้วางแผนอะไรกับลูกๆเอาไว้ไหมคะเพราะว่าพ่อแม่ก็ทำงานหนักค่ะก็ช่วยกันค่ะมีบางช่วงนะทำงานแบบ
เวลาอึดมากๆเนี่ยเคยนอนฝันว่าตัวเองวิ่งเลยนะเพราะเหมือนกับอยู่ห้องพักตอนนี้มีลูกเนาะประมาณเหมือนก็ทำงานเหมือนกับช่วงเวลาบ่มแล้วต้องกำลังแบบอะไรอ่ะอยากจะสร้างครอบครัวก่อนอย่างเงี้ยไม่เคยลงพื้นประมาณสักอาทิตย์นะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยคือไม่ได้เดินลงดินเลยประมาณพี่โอ๋ก็ทำอาหารเสร็จแล้วก็ทำงานแล้วก็ตื่นมาก็ทำงานต่ออย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าตอนนั้นฝันประมาณว่าตัวเองวิ่งอ่ะเออประมาณนี้เลยอ่ะครับแล้วพอมีลูกคนแรกเป็นไงครับพี่โอ๋ตอนช่วงนั้นพอรู้ว่าต้องมีเพราะต้องทำงานหนักมากชีวิตเปลี่ยนไหมชีวิตเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนก็มันก็คงเหมือนหลายๆบ้านนะคะที่เขาก็มีกันแล้วก็คงต้องใช้เวลาเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าจะว่าไปก็อาจจะได้อาจารย์เดชช่วยเยอะด้วยค่ะช่วงนั้นคุณตาคุณยายก็มาช่วยค่ะค่ะมาช่วยสำหรับลูกสองคนแรกใช่เป็นไงบ้างตอนมีลูกสองก็ตื่นเต้นดีดีใจประมาณเหมือนกับว่ามันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนเราวัยเด็กๆนะมันย้อนกลับมาหมดเลยเนาะการอยู่กับพ่อกับแม่ความอบอุ่นของครอบครัวความเหมือนกับบางทีเราไม่เคยคิดหรอกว่าพ่อแม่เรารักเรามากขนาดไหนอะไรเงี้ยพอเรามาเป็นพ่อเองเป็นแม่เองเนี่ยเรารู้สึกเลยเนาะเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเป็นมันย้อนกลับอีกอย่างเพียงแต่เปลี่ยนตัวแสดงเองมันเหมือนกับเปลี่ยนสถานะอะไรเงี้ยแล้วพอพี่สุเดชทราบว่าน่าจะมีลูกแฝดรู้สึกยังไงตอนนั้นเวลาเดินตามที่ต่างๆเนาะเห็นเด็กๆแฝดๆนะ2คนมาอะไรเงี้ยก็น่ารักดีก็รู้สึกแบบก็ดีใจและอย่างบางส่วนก็มีน้องให้กับพี่เอิงอีกทั้ง2คนเลยก็รู้สึกแต่มันก็งงๆอ่ะนะประมาณแบบอุ๊ยมา2คนแล้วต้องดูแลคุณแม่ยังไงดีเนี่ยประมาณดูแลพี่โอ๋ยังไงดีเพราะว่าต้องยิ่งช่วงเวลาใกล้คลอดเนี่ยยิ่งดูแลต้องดูแลมากเลยก็เรียกว่านะคะกว่าจะแบบทานจุด้วยมาตรงนี้มาฮะทานจุด้วยเพราะต้องแบ่งให้น้องอีก2คนตกใจใช่หรอตกใจหลอนเนี่ยหลอนหลอนตัวเองอ่ะก็เรียกว่านะคะพอหลังจากนั้นก็มีน้องแฝดออกมานะคะตอนนั้นเป็นไงคะเลี้ยงแตกต่างกับน้องคนโตมั้ยฮะต่างไปเลยค่ะเพราะว่าคนโตเนี่ยทั้งบ้านประคบประหงมมาเยอะมากแบบว่าร้องนิดก็แบบมีกันอยู่ 3-4 คนถ้ามีญาติด้วยก็คือวิ่งกันใหญ่เลยค่ะแค่ร้องอะไรอย่างเงี้ยก็วิ่งกันทั้งบ้านแล้วแต่พอมารุ่นนี้คือก็ไม่มีแรงวิ่งแล้วค่ะร้องรอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่สาวจะดีใจนะอุ้มน้อง2คนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเหมือนกับเท่มากเลยเนาะแล้วพี่ก็ตัวนิดเดียวใช่นะคะก็น้อง2คนใช่ความ power ของเขา power ของเขาแต่เนี่ยเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องของการเลี้ยงดูนะคะว่าเช่นอย่างนี้นะเขามีการเลี้ยงดูที่แตกต่างนะคะแล้วก็พ่อปลุกน้องเหล่านี้ให้มาเป็นจิตกรต้องบอกว่าไม่ใช่แค่จิตกรเนี่ยเบียร์เป็นทั้งนักดนตรีด้วยนะคะต้องเป็นหลายๆอย่างมากเลยส่วนใหญ่ให้กินหญ้าหรอดีแต่ว่าจะเป็นหญ้าพันไหนไม่ใช่ช่วงหน้าเป็นฟอนต่อนะคะว่านะคะการเลี้ยงดูเหล่านี้เนี่ยค่ะมีวิธียังไงบ้างนะคะสงสัยตั้งแต่ในช่วงที่แล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไงแต่ต้องติดตามในช่วงหน้า